อ๋อสามีเหรอคะพอดีว่าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อค่ะแล้วพอดีว่าตอนนั้นเขาป่วยเขาไม่สบายพอดีว่าเขาจะมีริ้วขาวข้างลิ้นนะคะพอดีฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาไอด้วยไอและไอเป็นเลือดอะค่ะเป็นเลือดออกมาแล้วเขาบอกว่าเธอดูสิฉันไออะเป็นเลือดดิฉันก็พาไปหาหมอเขาก็บอกว่าเป็นติดเชื้อHIVนะอย่าค่ะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เสียใจว่าเขาติดเชื้อยังไงเราถามเขาก็ว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาบอกว่าอย่างนี้อะค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาไปทำงานข้างนอกเราไม่ได้ติดตามเขาไปกับใครเราก็ไม่รู้ผู้หญิงมันมีเยอะแยะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาได้ยังไงอะค่ะตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจมากๆถามเขาก็ไม่บอกให้เราอะค่ะที่เขารังเกียจเราเพราะว่ารู้ว่าเราติดเชื้อเพราะว่าการติดเชื้อนั้นในสายตาของเขามันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัวเพราะว่าสื่อโทรทัศน์วิทยุเขาให้ข้อมูลมาอย่างนั้นแล้วเราก็คิดไปเองส่วนตัวเราก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเราติดเชื้อแล้วอ่ะเราจะต้องตายอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอดีตเขาก็ว่าเราจะต้องตายแต่เราอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย10 กว่าปีเขายังว่าดิฉันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ผิวพรรณตุ่มอะไรก็ไม่เห็นมีผิวพรรณก็ยังเหมือนเดิมเขาก็ว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าสายตาเขาเปลี่ยนไปจากรังเกียจเดี๋ยวนี้กลายเป็นรู้สึกดีใจแล้วเห็นใจเราให้กำลังใจแก่เราแล้วก็บอกให้เราว่าดูแลสุขภาพนะดูแลลูกของเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกของดิฉันเนี่ยจะเข้ามหาลัยแล้วอะค่ะจะเรียนเข้ามหาลัยเขาก็ว่าอยู่ดูความสำเร็จของลูกนะเขาก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะชุมชนคนในชุมชนเพราะว่าเห็นดิฉันเนี่ยไปทำงานเพื่อเลี้ยงลูกอย่างนี้อะค่ะเพราะว่าตัวของเราต้องทำให้คนในชุมชนรู้ว่าคนที่ติดเชื้อก็สามารถเลี้ยงลูกของเราให้มีความสำเร็จในการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้อย่างนี้ค่ะ